ทคโนโลยีเครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูง High Efficiency Air Blower เป็นเทคโนโลยีการเติมอากาศที่ความดันต่ำโดยใช้หลักการแบบ Internal Compression ซึ่งมีการใช้คอมเพรสเซอร์ที่เป็นเทคโนโลยีแบบ Screw เทคโนโลยีในการเติมอากาศต่างจากเทคโนโลยีการเติมอากาศแบบเดิมที่ใช้หลักการแบบ External Compression ซึ่งใช้คอมเพรสเซอร์เทคโนโลยีแบบลบเทคโนโลยีกรณีเครื่องเติมอากาศแบบเดิมที่ใช้หลักการแบบ external compression การหมุนของใบพัดจะเป็นการพาอากาศขาเข้าไปยังจุดอากาศขาออกซึ่งยังคงปริมาตรของอากาศเท่าเดิมโดยอากาศที่จะปล่อยสู่ด้านขาออกนั้นจะมีแรงต้านที่เกิดจากความดันภายนอกทำให้ความดันอากาศขาออกมีค่าสูงขึ้นลักษณะนี้เปรียบเสมือนเป็นการบีบอัดอากาศจากภายนอกทำให้เกิดเสียงดังและมีการสั่นสะเทือนในขณะทำงานซึ่งแตกต่างจากกรณีเครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูงที่มีหลักการทำงานแบบ internal compression อากาศขาเข้าจะค่อยๆถูกลดปริมาตรลงและบีบอัดตัวเพิ่มความดันอันเนื่องมาจากการหมุนเข้าหากันของเฟืองสกรูสองตัวที่ขบกันอยู่เมื่ออากาศไหลผ่านเกลียวสกรูที่มีช่องว่างที่ลดลงอากาศจะถูกรีดลดปริมาตรและเพิ่มความดันให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดขาออกซึ่งจะได้ความดันสูงสุดตามที่ต้องการและเมื่อเปรียบเทียบการทำงานจะเห็นได้ว่าเครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูงมีการสูญเสียที่ต่ำกว่าเช่นการสูญเสียจากลูกปืนหรือชุดเฟืองในขณะเดียวกันส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานมากกว่าร้อยละ30นอกจากนี้เทคโนโลยียังมีรุ่นที่ใช้ VSD Variable Speed Drive ควบคุมการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในการปรับความเร็วรอบทำให้สามารถผลิตอากาศได้ตามปริมาณความต้องการใช้งานจริงในแต่ละช่วงเวลาได้เทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้ทดแทนเครื่องเติมอากาศแบบ Root Blower หรือ Jet Aerator ของเดิมที่ใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจทั่วไป